นิโคโลซานิโอโลค่ะดาวเตะชาวอิตาลีหลังมาร่วมลุยศึกพรีเมียร์ลีกกับทีมแอสตันวิลล่าค่ะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงมากนักกับสัญญายืมตัวจากทีมกาลาตาซารายค่ะโดยมีรายงานจากสื่ออิตาลีค่ะว่าโจบาโรเน่อดีต CEO ของสโมสรฟิโอเรนติน่าผู้ล่วงลับค่ะเริ่มต้นการเจรจากับนิโคโลซานิโอโลและตัวแทนไปแล้วถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการย้ายมาสวมชุดวิโอลาในฤดูกาลหน้าค่ะสำหรับนิโคโลซานิโอโลก็ไม่น่าอยู่ในแผนการทำทีมของกาลาตาซารายอีกแล้วเช่นกันค่ะดังนั้นกองหน้าวัย24ปีมีความต้องการที่จะย้ายกลับไปเล่นที่เซเรียอาสูงมากค่ะโดยเจ้าตัวแสดงท่าทีชัดเจนที่จะไม่ไปร่วมทีมลาซิโอและโอกาสจะกลับมาทีมโรม่าก็เป็นไปได้น้อยมากค่ะบาโรเน่มีความปรารถนาสำหรับข้อตกลงกับนิโคโลซานิโอโลก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปีนี้แม้ผู้บริหารคนสำคัญของทีมฟิออเรนติน่าค่ะจะเสียชีวิตลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แผนการที่วางไว้ของทีมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมาติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วนิโคโลซานิโอโลจะไปลงเอยกับทีมไหนที่สุดซึ่งปัจจุบันนิโคโลซานิโอโลได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมอูไนเอเมรี่น้อยมากค่ะและดูแล้วจะไม่เข้ากับสไตล์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทำให้ทีมแอสตันวิลล่าไม่น่าใช้เงื่อนไขซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะ